เตรียมตัวอย่างไรให้มั่นใจก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 1. เช็คร่างกายนอนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มชากาแฟและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่มีอาการป่วยหรือมีไข้2วันก่อนการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกาย 2. สิ่งที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนฉีดวัคซีนได้แก่โรคประจำตัวประวัติการแพ้ยาหรือการแพ้วัคซีนและการตั้งครรภ์ 3. สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปในวันที่ฉีดวัคซีนได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและสวมหน้ากากอนามัย 4. ข้อควรปฏิบัติในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซีและให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด 5. หลังได้รับการฉีดวัคซีนควรปฏิบัติตัวดังนี้30นาทีแรกหลังได้รับการฉีดวัคซีนให้รอดูอาการบริเวณที่ฉีดวัคซีน2วันหลังการได้รับการฉีดวัคซีนอย่าใช้แขนข้างที่ฉีดยกของหนักหากมีไข้ปวดเมื่อยให้ทานยาพารา500มิลลิกรัม1เม็ดแต่หากยังไม่หายให้ทานซ้ำได้แต่ให้ห่างกัน6ชั่วโมงห้ามใช้ยาพวกบรูเฟนอะคอกเซียเซเลเบรตเด็ดขาด6ข้อพึงระวังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรห่างกับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย1เดือนหากทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่สามารถทานได้ตามปกติแต่เมื่อฉีดวัคซีนแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีด1นาที